มี2ข่าวนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดครับมีรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับว่าศาลอาญาครับมีคำพิพากษาสั่งจำคุก10ปีนายเอกชัยพลอยหินเครือข่ายพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์ใน3คดีด้วยกันนะครับสั่งจำคุก5ปีในคดีหมิ่นเบื้องสูงและคดีเรียกรับเงินในเหยื่อคดียาเสพติดจำคุก2ปีและคดีพระราชบัญญัติอาวุธปืนอีก3ปีครับเบื้องต้นนะครับให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุกรวม5ปีไม่รอลงอาญาครับในขณะที่ก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะของกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นะคะล่าสุดนี้ก็เข้าไปรายงานตัวกับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันนะคะว่านายแพทย์ณรงค์ก็จะยังคงเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะคะโดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่มีอำนาจในกระทรวงเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะภาพปิดท้ายรายการวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันช้างไทยวันนี้ครับก็เลยเอาภาพปิดท้ายเป็นนักท่องเที่ยวขึ้นหลังช้างชมวิวรอบริมน้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับแล้ววันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ในเที่ยงวันทันข่าวทันเหตุการณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ